รองแก้วคุณสุพนันท์คะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันแห่งประวัติศาสตร์ของผู้นำไทยและผู้นำเมียนมาที่ได้มาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการร่วมกันเปิดพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเมยตองยินแห่งที่2เชื่อมนครแม่สอดจังหวัดตากไปยังเมืองเมวดีของประเทศเมียนมาค่ะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาผู้แทนรัฐบาลเมียนมาและคณะก็ได้เดินทางมาที่บริเวณกลางสะพานแห่งนี้ค่ะเพื่อร่วมกันเปิดพิธีฉลองความสำเร็จของการก่อสร้างสะพานต้องบอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรที่ดีต่อกันแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสองประเทศจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของโครงการนี้โดยท่านบอกว่าถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกที่เป็นรูปธรรมของสองประเทศทำให้สะพานมิตรภาพแห่งนี้สำเร็จได้ด้วยดีเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นหุ้นส่วนและได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันค่ะและท่านก็ยังหวังด้วยนะคะว่าในอนาคตเมื่อดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายข้ามแดนระหว่างประเทศเรียบร้อยและเปิดให้ประชาชนเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามแดนได้แล้วการปฏิบัติงานและความร่วมมือของสองประเทศจะเป็นไปด้วยความใกล้ชิดและความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีตลอดไปและยืนยันด้วยนะคะว่าแนวทางความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องจริงใจใกล้ชิดและมั่นคงสะพานแห่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิราวดีเจ้าพยาแม่โขงกรอบความริเริ่มแห่งอาเบงกอลสำหรับสนับสนุนการร่วมมือในความหลากหลายสาขานะครับทั้งทางวิชาการและเศรษฐกิจและสุดท้ายกรอบความร่วมมือทวิภาคีไทยเมียนมาโดยเฉพาะสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองนี้จะเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของทั้งสองประเทศผมขอชื่นชมความพยายามของเจ้าหน้าที่ผู้บริการก่อสร้างผู้ควบคุมงานและบริหารจัดการโครงการทั้งงานสะพานงานถนนและงานอาคารด่านพรมแดนรวมทั้งองค์ประกอบงานอื่นๆทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาจนสามารถสำเร็จลงได้ด้วยดีคุณผู้ชมคะมาดูศักยภาพของสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2กันบ้างนะคะสำหรับสะพานแห่งนี้ฝั่งไทยอยู่ที่บริเวณบ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายลวดเชื่อมกับฝั่งเมียนมาที่บ้านเยปูเมืองเมวดีค่ะเริ่มก่อสร้างและแล้วเสร็จในรัฐบาลชุดนี้หลังจากที่คาราคาซังกว่าจะเริ่มโครงการได้ก็เสียเวลานานนับ10ปีสาเหตุที่ต้องสร้างสะพานขึ้นมาเป็นแห่งที่2นะคะก็เพราะว่าสะพานแห่งแรกที่อยู่ห่างจากตรงจุดนี้ไปทางด้านใต้ประมาณ 5-6 กิโลเมตรไม่สามารถรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าได้แล้วนะคะเพราะว่าตัวสะพานค่อนข้างคับแคบแล้วก็เกิดปัญหารถที่ผ่านแดนติดยาวเหยียดเป็นประจำค่ะสำหรับตัวสะพานแห่งที่2นะคะคุณผู้ชมสร้างเป็นถนนขนาด2ช่องจราจรไปกลับความยาวฝั่งไทย515เมตรค่ะส่วนฝั่งเมียนมายาว245เมตรเชื่อมถนน4เลนที่มีการก่อสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังถนนสายเอเชียโดยฝั่งไทยมีระยะทาง17กิโลเมตรและฝั่งเมียนมา4กิโลเมตรรวมทั้งมีด่านพรมแดนอยู่ห่างจากเชิงสะพานประมาณ500เมตรนะคะก็คือด่านพรมแดนแม่สอด2สร้างเป็นอาคารให้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบการตรวจผ่านด่านเข้ามาให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมปศุสัตว์ซึ่งจะทำให้การให้บริการต่างๆสะดวกรวดเร็วขึ้นเบื้องต้นก็มีการคาดการณ์กันไว้นะคะว่าจะส่งผลให้การค้าชายแดนผ่านด่านแม่สอดเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีมูลค่าประมาณ 80,000 ล้านบาทเพิ่มเป็น 100,000 ล้านบาทได้ภายในปีนี้ค่ะและในโอกาสนี้นะคะผู้นำทั้งสองประเทศยังได้หารือประเด็นความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันในหลายประเด็นที่มีความคืบหน้าด้วยนะคะและหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีการแล้วท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้เดินทางมาที่บริเวณอาคารด่านพรมแดนแม่สอด2เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับกันเป็นจำนวนมากค่ะท่านนายกให้กำลังใจพี่น้องนะครับ
เรียกได้ว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะทั้งการพบปะพี่น้องประชาชนของท่านนายกรัฐมนตรีและการฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะคะซึ่งชาวแม่สอดเรียกสะพานแห่งนี้ว่าเป็นสวรรค์ของคนแม่สอดมีคำถามว่าทำไมสะพานแห่งนี้มีความสำคัญขนาดนั้นรวมทั้งบรรยากาศของการพบปะพี่น้องประชาชนรายละเอียดทั้งหมดทีมข่าว MBT ของเราจะสรุปแล้วก็นำเสนอคุณผู้ชมอีกครั้งในข่าวภาคค่ำวันนี้ส่วนช่วงนี้เชิญกลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสุพนันท์ค่ะ